สวัสดีครับอุ๋ยสปินได้ครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้เรามารีวิวสมาร์ทโฟนรุ่นนี้กันนะครับนี่คือ Oppo Reno 7 Pro 5G นะครับสมาร์ทโฟนในซีรีส์ของ Reno ที่ประสบความสำเร็จของทาง Oppo นะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าแป๊บๆเองนะครับ Reno เดินทางมาถึงรุ่นที่7แล้วนะครับและรุ่นนี้เนี่ยก็สร้างความโดดเด่นสร้างความแตกต่างได้หลากหลายอย่างเลยนะครับสะดุดตามากกับฝาหลังนะครับรุ่นนี้มี2สีด้วยกันนะครับก็คือสี Star Trail Blue นะครับที่อยู่ในมือผมนี้ครับกับสี Star Light Black นะครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้ชอบสีสันที่ระยิบระยับแบบนี้ครับแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าเกิดใครได้มีโอกาสสัมผัสหรือว่าได้เห็นมันครั้งแรกเนี่ยต้องถูกพูดถึงอย่างมากเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นฝาหลังเทคโนโลยีที่ไม่ธรรมดานะครับที่ทาง Oppo เนี่ยได้พัฒนาขึ้นมาได้ออกแบบขึ้นมานะครับระยิบระยับเปลี่ยนสีทุกมุมที่มันถูกสะท้อนกับแสงเนี่ยเราจะได้คนละสีกันหมดเลยนะครับเขาใช้เทคโนโลยีเลเซอร์นะครับ LDI ครับ Laser Direct Imaging นะครับในการที่จะสลักฝาหลังเนี่ยด้วยความละเอียดสูงมากๆนะครับมันลงลึกละเอียดไประดับ20ไมครอนเลยนะครับแถมความระยิบระยับนี้เนี่ยมันไม่ได้มาพร้อมกับความมันเงาด้วยนะครับผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะเป็นผิวด้านๆ นะครับทำให้ไม่ติดรอยนิ้วมือเลยนะครับอันนี้ผมชอบมากเลยนะครับสำหรับคนที่ใช้งานแบบไม่ใส่เคสนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้แบบสวยงามโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าฝาหลังเนี่ยจะติดเป็นรอยนิ้วมือของเรานะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบใส่เคสนะครับในกล่องเนี่ยก็อาจจะมีเคสใสมาให้นะครับเพื่อปกป้องตัวเครื่องของเราครับด้านหลังตรงนี้เนี่ยยังมีชุดโมดูลกล้องที่แตกต่างจากสมาร์ทโฟนในตลาดปัจจุบันด้วยนะครับเราจะเห็นว่ากล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกับกล้องอัลตร้าไวด์8ล้านพิกเซลเนี่ยอยู่ในเลนส์กล้องที่มีขนาดใหญ่มากๆนะครับตัวนี้เนี่ยเน้นถ่ายพอร์เทรตที่สวยงามจริงๆที่เดี๋ยวเราจะได้เห็นตัวอย่างกันในรีวิวนี้นะครับแล้วก็มีกล้องมาโครติดมาให้ด้วยนะครับความละเอียด2ล้านพิกเซลนะครับสำหรับคนที่อยากถ่ายวัตถุอะไรใกล้ๆนะครับตัวนี้มีความสามารถที่จะถ่ายได้เช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือตัวโมดูลกล้องตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับไฟ notification นะครับที่ล้อมรอบโมดูลกล้องตัวนี้อยู่ครับไฟตรงนี้จะติดขึ้นนะครับในกรณีที่โทรศัพท์เนี่ยมีสายเรียกเข้านะครับสมมติว่าผมคว่ำเครื่องไว้อย่างนี้เนี่ยมีสายเรียกเข้ามาเนี่ยก็จะมีไฟเรืองแสงรอบๆโมดูลกล้องนะครับให้รู้ว่ามีสายเรียกเข้าอยู่หรือว่าถ้าเกิดเป็น notification เนี่ยเราสามารถเลือกเปิดปิดบางแอปได้นะครับเราคว่ำเครื่องไว้เนี่ยเราเห็นแค่ไฟโนติล้อมรอบโมดูลกล้องตรงนี้ขึ้นมานะครับเราก็สามารถพอจะเดาได้นะครับว่าเอ๊ะมีโนติของแอปไหนเข้ามาหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นลูกเล่นครับที่ทาง Oppo เนี่ยเสริมเข้ามาใน Reno 7 Pro 5G ครับนอกจากนี้ตัวเครื่องก็ยังมีขนาดที่พอดีมือมากๆนะครับด้านหน้าของตัวเครื่องเนี่ยเป็นพื้นที่ของหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับซึ่งไม่ได้เป็นขอบจอโค้งด้วยนะครับถ้าใครไม่ได้ชื่นชอบสมาร์ทโฟนที่ขอบจอเขาโค้งๆเนี่ยน่าจะถูกใจรุ่นนี้นะครับหน้าจอของเขาขนาด 6.5 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus รองรับ Refresh Rate สูงสุดที่ 90 Hz นะครับแล้วก็เป็นหน้าจอแบบ AMOLED ด้วยนะครับให้สีสันสวยงามครับรองรับมาตรฐาน HDR 10 Plus เป็นที่เรียบร้อยนะครับสมกับเป็นสมาร์ทโฟนที่ออกมาใหม่ในปี2022นะครับกล้องหน้า1ตำแหน่งนะครับอยู่บริเวณมุมบนซ้ายแบบเจาะรูนะครับซ่อนอยู่ตรงนี้ความละเอียดสูงถึง32ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็บริเวณหน้าจอตรงนี้เนี่ยยังรองรับการสแกนลายนิ้วมือที่ฝังอยู่ใต้หน้าจอด้วยครับสำหรับขอบตัวเครื่องของเขาเนี่ยเป็นแบบตัดตรงๆเลยนะครับเป็นเครื่องที่มีความสมมาตรอย่างมากเลยนะครับแฟลตเลยทีเดียวนะครับแฟลตแบบเราสามารถตั้งกับพื้นโต๊ะได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้เนี่ยเป็นตำแหน่งของช่องใส่ซิมการ์ดที่ใส่ได้2ซิมนะครับไม่สามารถเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้ครับสำหรับ Oppo Reno 7 Pro 5G รุ่นที่ขายในไทยเนี่ยจะมีสเปคเดียวเลยนะครับก็คือ RAM 12 GB ROM 256 GB ซึ่งก็ถือว่าใหญ่มากพอแล้วล่ะครับผมคิดว่าใช้งานโดยทั่วๆไปเนี่ยไม่น่าจะต้องเพิ่มไมโคร SD การ์ดอีกแล้วนะครับดังนั้นเขาให้พื้นที่ตรงเนี้ยไปใส่2ซิมเต็มๆเลยดีกว่านะครับรองรับ 5G ทั้ง2ซิมครับมีช่องลำโพงอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณช่องเสียบชาร์จเป็น USB Typeนะครับซึ่งรองรับการชาร์จเร็วนะครับถึง65วัตต์นี่เป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ชาร์จได้เร็วมากๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้ออะแดปเตอร์65วัตต์แยกต่างหากนะครับในกล่องเนี่ยให้อะแดปเตอร์วูคชาร์จ65วัตต์มาเลยนะครับพร้อมกับสาย USB Type-C to Type-A นะครับเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ของเขาปุ๊บสามารถชาร์จแบตเตอรี่ขนาด 4,500 มิลลิแอมป์อาวร์ของเครื่องนี้ได้เต็มภายในระยะเวลาเพียงแค่31นาทีเท่านั้นครับนอกจากนี้ไฟบริเวณรอบๆโมดูลกล้องตรงนี้ที่ทาง Oppo เรียกว่า Orbit Breathing Light ตรงนี้นะครับมันจะติดขึ้นตอนที่เราเสียบชาร์จด้วยนะครับ
นี้แน่นอนนะครับว่าไฮไลท์ที่สุดของ Oppo Reno ในซีรีส์นี้เนี่ยก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองครับซีรีส์ของ Oppo Reno เนี่ยเขาเน้นกล้องในการถ่ายภาพพอร์ตเทรตหรือว่าถ่ายบุคคลมาแต่ไหนแต่ใดแล้วนะครับซึ่งมันไม่ได้มีแค่ภาพนิ่งนะครับเขาหมายถึงทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเลยในการที่เราจะมาถ่ายบุคคลครับซึ่งก็เป็นวัตถุที่เราถ่ายกันเยอะที่สุดในชีวิตประจำวันนั่นเองนะครับย้อนไปถึง Oppo Reno 4นะครับ Oppo Reno 4เนี่ยตอนนั้นเขาเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า AI Color Portrait นะครับก็คือเราสามารถที่จะถ่ายพอร์ตเทรตแล้วตัวกล้องเนี่ยก็จะรับรู้นะครับสามารถแยกตัวบุคคลกับฉากหลังกับสิ่งอื่นๆได้อย่างชัดเจนครับแล้วก็เอาสีต่างๆมาเล่นนะครับโดยที่คำนวณทุกอย่างผ่านทาง AI ครับดังนั้นพวกสกินโทนต่างๆเนี่ยก็จะยังออกมาเป๊ะอยู่นะครับแต่ว่ามันมีลูกเล่นให้เราสนุกสนานมากขึ้นครับ Oppo Reno 5นะครับเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า AI Mixed Portrait ครับในการที่เราเอาวิดีโอมาซ้อนกับวิดีโอเพิ่มลูกเล่นเข้าไปนะครับ Oppo Reno 6นะครับเขาเปิดตัวสิ่งที่เรียกว่า Bokeh Flare Portrait นะครับเราถ่ายภาพนิ่งแต่ว่าเล่นกับโบเก้เล่นกับฉากหลังเนี่ยได้อย่างสวยงามครับทุกฟีเจอร์ที่ว่ามาเนี่ยอยู่ในตัว Reno 7นะครับให้เราสามารถกดเล่นได้อย่างเต็มที่นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาแน่นอนนะครับว่าในทุกซีรีส์ของเขาเนี่ยก็จะมีการพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆเข้ามาครับ Oppo Reno 7เนี่ยต่อยอดมาจาก Reno 6นะครับที่เขาเปิดตัวเจ้า Bokeh Flare Portrait เนี่ยเขาเพิ่มเข้าไปครับว่า Bokeh Flare Portrait ใน Reno 7เนี่ยถ่ายเป็นวิดีโอได้ด้วยนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราถ่ายวิดีโอเขาสามารถแยกได้นะครับว่านี่คือคนนี่คือฉากหลังแล้วก็ฉากหลังที่มีไฟเนี่ยสามารถเล่นกับโบเก้ที่ฉากหลังของวิดีโอได้ด้วยนะครับนี่เล่าสเปคอย่างเดียวนะครับว่ากล้องมันถ่ายสวยอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยก็คงไม่เห็นภาพนะครับเราไปดูภาพตัวอย่างกันนะครับที่ถ่ายมาจากกล้องของ Reno 7 Pro 5G ครับอันนี้เป็นภาพตัวอย่างนะครับที่เราถ่ายมาจากกล้องครับของ Oppo Reno 7 Pro 5G นะครับ Oppo เนี่ยเน้นหนักอย่างมากนะครับในการที่จะใช้เซ็นเซอร์คุณภาพสูงนะครับกับกล้องของตัวเองครับตัว Reno 7 Pro 5G เนี่ยเขาใช้เซ็นเซอร์ของ Sony นะครับซึ่งบริเวณกล้องหลังเนี่ยเป็น IMX766 นะครับตัวนี้ถือว่าเป็นเซ็นเซอร์แฟลกชิปเลยนะครับแล้วก็กล้องหน้านะครับความละเอียด32ล้านพิกเซลเนี่ยจะเป็นเซ็นเซอร์ Sony IMX709 ซึ่งคุณภาพของเซ็นเซอร์ที่ดีเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าจะเก็บแสงได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับแถมสีสันต่างๆเนี่ยก็จะแม่นยำนะครับเซ็นเซอร์ที่เก็บแสงเวลาเราถ่ายภาพมาเนี่ยจะต้องผ่านซอฟต์แวร์ของทาง Oppo ก่อนนะครับซึ่ง Oppo เนี่ยก็ได้พัฒนา AI นะครับในการที่จะปรับแต่งภาพต่างๆเนี่ยที่เขาดูแล้วนะครับว่าซีนที่ถ่ายมาเนี่ยเป็นวัตถุแบบไหนถ้าเกิดเป็นภาพบุคคลอย่างที่ Oppo ถนัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะมีการปรับโดยที่เน้นให้สกินโทนยังคงแม่นยำอยู่นะครับรวมถึงเขายังมีการปรับเอฟเฟคต่างๆด้วยนะครับอย่างเช่นความเนียนของใบหน้านะครับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับได้ตามของแต่ละคนครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ถ่ายภาพบุคคลนะครับเขาก็ดูแล้วแหละว่าถ้าเกิดเราถ่ายภาพวิวถ่ายภาพดอกไม้หรือว่าถ่ายภาพอะไรที่มีสีสันเนี่ยก็จะมีการรีดสีบริเวณนั้นนะครับขึ้นมาให้มันสวยงามสะดุดตามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับส่วนกล้องหน้าบ้างนะครับกล้องหน้าเนี่ยจะมีความละเอียด32ล้านพิกเซลครับเซ็นเซอร์ที่ทาง Oppo เลือกใช้เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ของ Sony เช่นเดียวกันนะครับ IMX709 ครับตัวนี้เนี่ยก็จะเน้นหนักเช่นเดียวกันกับการถ่ายภาพพอร์ตเทรตนะครับเพราะว่าส่วนมากแล้วเนี่ยกล้องหน้าของสมาร์ทโฟนเนี่ยเราก็มาใช้ถ่ายภาพบุคคลหรือว่าถ่ายเซลฟี่กันเป็นหลักนั่นเองครับทีนี้เราพาทุกคนนะครับมาลองฟีเจอร์ใหม่ครับของ Reno 7 Pro 5G เครื่องนี้นะครับก็คือ Bokeh Flare Portrait Video นะครับเราจำลองว่าเราจะถ่ายมิวสิกวิดีโอสวยๆกันแล้วกันนะครับของคนสวยๆซึ่งแน่นอนเวลาถ่ายมิวสิกวิดีโอเนี่ยเวลาเรานึกภาพอะเราจะนึกว่าเราจะต้องมีสถานที่แบบที่ครบพร้อมมากๆคือมันจะต้องไม่รกมันจะต้องมีองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยที่สวยงามครบถ้วนใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราไม่สามารถหาอย่างนั้นได้หรอกถ้าเกิดเราไม่ใช่กองถ่ายทำโฆษณานะครับอย่างสถานที่ที่อยู่ตรงนี้จริงๆมันก็ไม่ได้สวยอะไรมากมายเลยนะครับก็รกๆมีผนังตึกก็อยู่ไกลๆอะไรเงี้ยครับวิว ถ้าเกิดเราใช้กล้องวิดีโอปกติถ่ายมาเนี่ยเนี่ยผมยกกล้องวิดีโอปกติมาแล้วก็เห็นถึงความไม่สวยหลากหลายอย่างเดี๋ยวผมชูไปด้วยนะเห็นไหมครับว่าแบ็คกราวอะไรมันก็จะไม่ค่อยได้เท่าไหร่แบบของเราเนี่ยก็จะไม่ได้โดดเด่นมากเท่าไหร่นะครับทีนี้เรามาลองใช้ฟีเจอร์ของเขาดูนะครับก็คือเข้าไปที่เอฟเฟกต์ตรงนี้ฟิลเตอร์แล้วก็เลือกไปที่โบเก้ flare portrait นะครับจะสังเกตว่าทันทีที่เลือกเข้ามาเนี่ยแบ็คกราวเนี่ยละลายหายไปหมดเลยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจับพอร์เทรตได้นะครับคือมีนางแบบมีคนนะครับอยู่ในภาพตรงนี้เนี่ยเขาก็จะทำให้ตรงนี้เนี่ยชัดอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนอื่นเนี่ยละลายเลยนะครับคือเบลอไปเลยผมกดเรคคอร์ดมาเนี่ย
ฟีลลิ่งจะเหมือนกับใช้กล้อง DSLR ที่แบบใช้เลนส์ F กว้างๆบางๆนะครับเดฟบางๆเลยนะครับปกติแล้วกล้องมือถือถ้าเกิดไม่ได้มีฟีเจอร์แบบนี้มันจะไม่สามารถถ่ายในสถานที่แบบนี้ได้ฟิลอย่างนี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือผมว่าใกล้เคียงกับการใช้กล้องใหญ่ถ่ายมากๆนะครับแล้วก็นี่มีการขยับด้วยนะครับนั่นก็คือระบบ tracking focus ของเขาเนี่ยทำได้ยอดเยี่ยมเลย Oppo พัฒนาเรื่องนี้ได้ดีขึ้นมาหลายๆปีต่อเนื่องเลยนะครับผมจำได้ว่าปีแรกๆที่เขาออกมาเนี่ยมันยังตัดขอบอะไรพวกนี้ได้ไม่เนียนเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะได้เฉพาะภาพนิ่งแต่ตอนนี้ถ่ายวิดีโอที่มีการขยับตลอดเวลาแบบนี้ก็ยังเข้าโฟกัสอยู่ตลอดบริเวณขอบเส้นผมอะไรก็ยังถือว่าทำได้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้นะฮะถ่ายมาแค่นี้เอาไปใส่เพลงนะครับประกอบออกมากลายเป็นมิวสิกวิดีโอเนียนๆได้ตัวนึงเลยแต่ข้อจำกัดนิดนึงของโหมดนี้นะครับก็คือเราจะไม่สามารถถ่ายได้ที่ความละเอียด 4K นะครับจริงๆแล้ววิดีโอของกล้องนี้ถ่าย 4K ได้แต่ถ้าเกิดเราเลือกเข้าเอฟเฟคแบบนี้เมื่อไหร่เนี่ยมันจะถูกปรับลงมาเป็น Full HD โดยอัตโนมัติครับในส่วนของประสิทธิภาพในการใช้งานบ้างนะครับ Oppo Reno 7 Pro 5G เนี่ยก็ถือว่าเป็นรุ่นท็อปสุดของตระกูล Reno แล้วนะครับชิปเซ็ตที่เขาให้มาเนี่ยเป็นตัวท็อปเช่นเดียวกันจากทางฝั่งของ MediaTek นะครับถ้าเกิดเรากดดูเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่าชิปเซ็ตที่ให้มานะครับเป็น MediaTek Dimensity 1200 Max นะครับนี่ถือว่าท็อปที่สุดของ MediaTek ในตอนนี้นะครับเป็น CPU Octa-Core ครับอยู่บนสถาปัตยกรรม6นาโนเมตรนะครับตัวเนี้ยแรงขึ้นช่วยยังไงครับแรงขึ้นก็ช่วยให้เราเล่นเกมหรือว่าเปิดแอปพลิเคชันที่มีความซับซ้อนเปิดหลายแอปพร้อมกันนะครับสลับระหว่างแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยได้ลื่นไหลมากขึ้นนะครับรวมถึงสถาปัตยกรรมแบบ6นาโนเมตรก็จะช่วยให้มันสามารถประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีขึ้นกว่าเดิมนั่นเองครับแรมที่ให้มาเนี่ยแรม12กิกซึ่งถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่เขาให้มาด้วยเนี่ยก็คือมันมีความสามารถที่จะ expand หรือว่าขยายแรมได้นะครับโดยการเอา ROM 256กิกตรงนี้เนี่ยมาช่วยเพิ่มแรมให้กับเขานะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าเราจะขยายเพิ่มอีก3กิก5กิกหรือว่า7กิกนะครับก็คือเหมือนกับเอาพื้นที่ที่เราอาจจะใช้ไม่หมดอ่ะมาช่วยเสริมนะครับมาช่วยเก็บเป็นแรมแทนนะครับดังนั้นเวลาที่เราเปิดแอปพลิเคชันที่มันหนักมากๆนะครับอาจจะหลายแอปพร้อมกันหรือว่าเล่นเกมที่อาจจะต้องใช้แรมเยอะหน่อยนะครับ12กิกที่ให้มาเนี่ยบางสถานการณ์อาจจะไม่พอนะครับเรามาเปิดตรงนี้เนี่ยก็จะยังช่วยได้เพิ่มเติมด้วยครับตรงนี้เนี่ยมีเมนูให้เราเลือกเปิดได้อย่างเต็มที่ยืดหยุ่นตามการใช้งานของเราครับส่วนเมนูต่างๆอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับก็ยังคงเข้าใจง่ายนะครับตามสไตล์ของโทรศัพท์ Oppo นะครับซึ่งใช้งานได้ง่ายมากนะครับเมนูปุ่มต่างๆเนี่ยเราเห็นปุ๊บก็สามารถที่จะทำความเข้าใจได้ง่ายๆเลยทันทีนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเมนูที่ดูทั้งสวยงามแล้วก็เข้าใจง่ายใช้งานได้ง่ายครับเราไปดูสรุปสเปคนะครับของ Oppo Reno 7 Pro 5G กันครับสเปคของ Oppo Reno 7 Pro 5G นะครับเป็นหน้าจอ 6.5 นิ้วแบบ AMOLED นะครับความละเอียด Full HD Plus Refresh Rate สูงสุดที่ 90Hz นะครับรองรับมาตรฐาน HDR 10 Plus CPU ที่ใช้นะครับเป็น MediaTek Dimensity รุ่นท็อปเลยนะครับ1200 Max 5G RAM 12 GB ROM 256 GB กล้องหลัง3ตัวนะครับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซลกล้องอัลตราไวด์8ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องมาโคร2ล้านพิกเซลครับพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิสีหรือว่า Color Temp นั่นเองครับกล้องหน้า1ตัวนะครับความละเอียด32ล้านพิกเซลการเชื่อมต่อรองรับ 5G 2 ซิม Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 และ NFC แบตเตอรี่ขนาด 4,500 มิลลิแอมป์อาวร์รองรับการชาร์จเร็ว Super Wook ชาร์จ65วัตต์ครับ OS ที่ใช้เป็น Color OS 12ครับOppo Reno 7 Pro 5G นะครับเปิดราคาขายในไทยอย่างเป็นทางการ 22,990 บาทครับนอกจากนี้ Oppo ยังได้เปิดตัว Reno 7 5G ด้วยนะครับที่โดดเด่นเรื่องของกล้องพอร์เทรตคุณภาพใกล้เคียงกันในราคา 16,990 บาทมาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมด้วยครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับสามารถที่จะสั่งจองเจ้า Oppo Reno 7และ7 Pro 5G ได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18กุมภาพันธ์ครับเพื่อรับของแถมมูลค่าสูงถึง 1,499 บาทนะครับประกอบไปด้วยบัตร eVIP Card ประกันจอแตกประกันตัวเครื่องแล้วก็รับหูฟัง Oppo Enco Air 2รุ่นใหม่ไปพร้อมกันด้วยเลยครับก็เป็นสมาร์ทโฟนอีก1รุ่นนะครับที่ออกมาเขย่าตลาดในช่วงต้นปี2022นะครับ Oppo Reno 7 Pro 5G นะครับสมาร์ทโฟนที่ถือว่าสเปคครบเครื่องมากนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของประสิทธิภาพนะครับที่ให้ CPU ตัวท็อปของทาง MediaTek Dimensity มาครับนอกจากนี้นะครับกล้องพอร์เทรตนะครับเราเห็นแล้วว่าถ่ายได้สวยมากๆนะครับทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังแถมมีลูกเล่นนะครับให้เราสามารถเลือกใช้ได้หลายโหมดหลายแบบจริงๆนะครับดังนั้นสร้างความแตกต่างแน่นอนนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแล้วก็
เอามาปรับแต่งด้วยนะครับหรือถ้าเกิดปรับแต่งไม่เก่งก็ไม่เป็นไรนะครับตอนที่เราเลือกโหมดถ่ายวิดีโอเนี่ยเลือกให้มันเป็นโหมดใหม่ๆตั้งแต่แรกเลยนะครับถ่ายออกมาสวยงามเพื่อนๆเราเนี่ยพูดถึงกันเยอะอย่างแน่นอนนะครับถ้าเกิดถ่ายมาจากกล้องตัวนี้ครับก็เปิดตัวแล้วก็เปิดจองแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับคุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถที่จะไปกดสั่งจองผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของทาง Oppo ได้ทั่วประเทศครับผมอุสปินนายครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ